บทเรียนวิชาภาษาไทยชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับธรรมชาติของภาษาขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีครับพบกับครูป้องนะครับปิยวัตรดีเหลือนะครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันนะครับในวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับและวันนี้นะครับครูป้องก็จะมาสอนในเรื่องที่1นะครับก็คือเรื่องธรรมชาติของภาษานั่นเองนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าธรรมชาติของภาษานี้เราจะเรียนในหัวข้ออะไรกันบ้างนะครับหัวข้อย่อยของธรรมชาติในภาษานะครับก็จะมีอย่างแรกนะครับก็จะเป็นความหมายของภาษานะครับเราจะมาดูกันว่าภาษาคืออะไรอย่างที่2ก็คือประเภทของภาษาจะมาทราบกันว่าภาษามีกี่ประเภทอย่างที่3นะครับองค์ประกอบของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารการใช้ภาษานี้ก็คือเพื่อการสื่อสารเป็นหลักนั่นเองเราจะมาดูกันว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างหัวข้อที่4นะครับลักษณะของภาษามาดูลักษณะกันว่าภาษาเนี่ยมีลักษณะอะไรบ้างและสุดท้ายพลังของภาษานะครับมาดูกันเลยที่หัวข้อแรกนะครับความหมายของภาษาภาษาคืออะไรภาษานะครับก็เป็นเครื่องมือที่มนุษย์ของเราเนี่ยใช้ในการติดต่อสื่อสารนะครับเพื่ออะไรบ้างเพื่อแสดงอารมณ์เพื่อแสดงความคิดความรู้สึกหรือความต้องการของตนเองที่เราต้องการที่จะบอกไปยังผู้อื่นให้ได้ทราบว่าเรารู้สึกอย่างไรหรือว่าเราต้องการอะไรถ้าเราไม่มีภาษาเราก็จะไม่สามารถที่จะสื่อสารออกมาได้นะครับแล้วคราวนี้ทำไมต้องมีภาษาเพราะว่ามนุษย์ของเราเนี่ยอยู่ร่วมกันเป็นสังคมก็คืออะไรเราไม่สามารถที่จะอยู่คนเดียวในสังคมหรือว่าในประเทศของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องมีการสื่อสารกันเพราะว่าเราจะอยู่ด้วยกันเนี่ยเราต้องพูดคุยกันเราต้องสื่อสารต่างๆนานากันนะครับเราไม่สามารถที่จะอยู่คนเดียวได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องมีภาษานั่นเองครับมาดูต่อไปประเภทของภาษาภาษาเนี่ยจะแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆประเภทใหญ่ๆเลยได้2ประเภทนะครับก็คืออย่างแรกวัจนภาษาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวัจนภาษาแล้วก็อีกอย่างที่1คืออย่างที่2คืออวัจนภาษาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคืออะไรแล้วก็มีความหมายว่ายังไงมาดูอย่างแรกนะครับวัจนภาษาวัจนภาษาเนี่ยเป็นภาษาที่มนุษย์คือคนเราเนี่ยใช้ในการเดี๋ยวครูช่วยเขียนในการพูดในการพูดนะครับไม่ติดโอเคใช้ในการพูดและการเขียนก็คือภาษาที่เราพูดกันทั่วๆไปนะครับแล้วก็หรือว่าเขียนถึงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราพูดหรือว่าเราเขียนออกไปเนี่ยนะครับจึงสามารถที่จะสื่อความสื่อความหมายเนี่ยถึงผู้รับสารได้เลยในทันทีโดยที่ไม่ต้องพิจารณาอะไรมากมายเช่นวันนี้ครูบอกว่าวันนี้ครูขอมาสอน10โมงเช้านะครับเด็กนักเรียนทุกคนเข้าใจว่าวันนี้ครูมา10โมงไม่ต้องแปลไม่ต้องไปตีความอะไรมากมายหรือว่าการเขียนก็เหมือนกันครูเขียนประกาศบอกว่าวันนี้งดคลาสสอนนะครับเด็กๆเด็กๆทุกคนก็รู้ว่าวันนี้ไม่มีการเรียนการสอนก็เข้าใจได้เลยไม่ต้องคิดอะไรมากมายถูกไหมครับแต่ว่าดูต่อไปบางภาษาเนี่ยก็จะมีเพียงภาษาพูดอย่างเดียวแต่ว่าบางภาษาเนี่ยก็จะมีวิวัฒนาการคือการทำตัวเสียงในอักษรให้เป็นตัวอักษรขึ้นมาซึ่งเราจะเรียกว่าเป็นภาษาเขียนซึ่งภาษาที่มีภาษาพูดอย่างเดียวเนี่ยเช่นภาษากะเหรี่ยงกะเหรี่ยงก็คืออยู่ตามชนเขาทางภาคเหนือหรือว่าทางภาคตะวันตกของประเทศไทยนะครับแล้วก็ภาษาชองเนี่ยชองมันจะเป็นชนชาติหนึ่งซึ่งอยู่แถวจังภาคตะวันออกนะครับตะวันออกก็เช่นจันทบุรีระยองจันทบุรีระยองเป็นชาวชองชาวชองนี่ก็จะมีภาษาเป็นของตัวเองคือพูดกันเป็นภาษาของเขาแต่ไม่มีภาษาเขียนนั่นเองส่วนบางภาษาเนี่ยอย่างที่ครูเคยบอกไปว่ามีวิวัฒนาการมีการถ่ายทอดเสียงเป็นตัวอักษรขึ้นมานะครับก็คือภาษาไทยแน่นอนเรามีตัวอักษรไทยซึ่งอักษรไทยเด็กๆรู้ไม่เอ่ยว่าผู้ที่ประดิษฐ์อักษรไทยคนแรกคือใครก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั่นเองเดี๋ยวครูเขียนให้ดูพ่อขุนรามคำแหงก็คือพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยก็ได้ทรงประดิษฐ์คิดค้นภาษาไทยขึ้นมาเพื่อให้ลูกหลานชาวไทยนะครับได้นำมาใช้ในการเขียนกันนะครับซึ่งตัวอักษรไทยเนี่ย
พ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับก็ได้ประดิษฐ์เมื่อตั้งแต่ปี1800กว่าๆนะครับซึ่งสมัยสุโขทัยนั่นเองยาวนานมากปัจจุบันนี้ก็มีอายุกว่า700ปีแล้วนะครับนอกจากภาษาไทยแล้วนะครับก็จะมีภาษาอื่นๆก็คือมีภาษาอังกฤษที่เราเรียนกันภาษาจีนกลางเป็นต้นแล้วก็มีอีกหลายๆภาษาเลยนะครับมาดูต่อกันนะครับต่อไปเมื่อสักครู่นี้เป็นวจนภาษาภาษาพูดภาษาเขียนแล้วต่อไปเป็นประเภทที่2ก็คืออวจนภาษาอวจนภาษาคืออะไรอวจนภาษาเป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษาพูดและภาษาเขียนอ้าวครูแล้วอย่างนี้มันเป็นภาษาอะไรล่ะมันคือเป็นภาษาที่เกิดจากการแสดงอากัปกิริยาท่าทางหรือว่าพิจารณาจากสัญลักษณ์ต่างๆแล้วเราเนี่ยไม่สามารถที่จะอาจจะไม่เข้าใจได้เลยทันทีต้องพิจารณาแล้วก็ต้องมีความเข้าใจในลักษณะท่าทางหรือความหมายสัญลักษณ์ต่างๆนั้นๆจึงจะเข้าใจความหมายเพราะว่าเราจะต้องแปลความหมายจากสิ่งนั้นนะครับไม่ได้เข้าใจทันทีหรือว่าง่ายดายเหมือนกับภาษาพูดหรือภาษาเขียนเช่นเดียวกับวจนภาษาตามหัวข้อแรกนะครับและการสื่อความหมายทางวจนขอโทษครับการสื่อความหมายทางอวัจนภาษาเนี่ยสามารถกระทำได้หลายรูปแบบเลยมีอะไรบ้างลองดูกันโอเคอย่างแรกแววตาสื่อความหมายทางดวงตาดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจใช่ไหมแววตาเป็นประกายสมมติครูพูดอะไรออกไปแล้วปุ๊บเด็กๆแววตาเป็นประกายแสดงว่าอะไรดีใจเช่นครูบอกว่าวันนี้เดี๋ยวครูนำขนมมาแจกเด็กๆทุกคนนะครับโอ้โหเด็กทุกคนแววตาเป็นประกายแสดงว่าอะไรดีใจหรือว่ามีความหวังอะไรแบบนี้นะครับเป็นประกายแววตาละห้อยดูหมดหวังหดหู่มากรอคอยเมื่อไหร่ครูจะสอนจบสักทีอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะรอคอยท้อแท้สิ้นหวังอะไรแบบนี้เป็นต้นแววตาละห้อยตาโตเช่นอันนี้ก็คือพอเรามีเรื่องตื่นเต้นเราก็สามารถที่จะมองจากดวงตาได้อะพูดอะไรออกไปแล้วตาโตแสดงว่าตื่นเต้นหรือว่าดีใจเช่นวันนี้ครูจะนำขนมมาแจกเด็กๆทุกคนก็ตาโตขึ้นมาทันทีดีใจตาขวางไม่พอใจอันนี้ก็คือโกรธละไม่พอใจก็คือตาขวางนั่นเองนอกจากแววตาแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะแสดงอวัจนภาษามาทางสีหน้าได้ด้วยเช่นอะไรยิ้มแย้มพูดออกไปอะไรออกไปแล้วยิ้มแย้มแสดงว่ามีความสุขหรือว่าพอใจแต่ถ้าพูดออกอะไรออกไปแล้วมีอาการบึ้งตึงแสดงว่าอะไรโกรธและไม่พอใจหรือว่ามีความทุกข์มีความบึ้งตึงนะครับแล้วก็หน้าถอดสีหน้าถอดสีนี่คือผิดคาดหรือว่าผิดหวังอะไรต่างๆนะครับพูดอะไรออกไปแล้วหน้าถอดสีนะครับอันนี้ก็คือเราสามารถที่จะแสดงอวัจนภาษามาทางสีหน้าได้มาดูต่อนอกจากสีหน้าแล้วก็มีท่าทางอันนี้ก็จะสามารถที่จะแสดงอวัจนภาษามาได้เช่นกันเช่นผายมือสมมติว่ามีเจ้าหน้าที่มาถามครูว่าห้องน้ำอยู่ทางไหนครับครูก็ผายมือไปทางขวาโดยที่ครูไม่ได้พูดว่าห้องน้ำอยู่ทางขวาแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่มาถามครูก็เข้าใจไหมก็เข้าใจเพราะว่าครูบอกว่าทางนี้คือการเชื้อเชิญหรือว่าบอกทางชี้ทางนั่นเองนะครับมาต่อเมื่อกี้ผายมือไปแล้วเนาะต่อไปชี้หน้าโอ้โหอันนี้โกรธสุดขีดละพูดอะไรออกไปแล้วชี้หน้าเลยงี้แสดงว่าโกรธมากไม่พอใจเป็นอย่างมากอาจจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันต่อจากนั้นอาจจะเป็นไปได้เนาะสั่นศีรษะเด็กๆก่อนอื่นครูจะบอกว่าศีรษะเขียนแบบนี้นะครับสระอีอยู่ตรงสศาลาไม่ใช่อยู่ตรงรอเรือนะครับเด็กๆหลายคนอาจจะเขียนผิดนะครับจริงๆต้องเขียนแบบนี้นะครับผมสั่นศีรษะแสดงว่าปฏิเสธหรือว่าไม่ยอมรับเช่นครูบอกว่าวันนี้ไปวันนี้เรียนช่วงเย็นกันอีกดีไหมเด็กๆสั่นศีรษะครูก็รู้แล้วว่าไม่เอาแล้วพอแล้วเลิกเถอะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับสั่นศีรษะก็แสดงออกมาได้ว่ารู้สึกยังไงก็คือไม่ยอมรับหรือว่าปฏิเสธนั่นเองและต่อไปพยักหน้าใช่ยอมรับหรือรับไหว้เมื่อมีผู้ทำความเคารพเช่นครูบอกว่าวันนี้วันนี้ทานขนมกันดีไหมเด็กพยักหน้าแสดงว่าดีๆอะไรแบบนี้หรือว่าสมมติครูเดินมาแล้วมีเด็กมายกมือไหว้ครูก็พยักหน้าแปลว่าครูรับไหว้เป็นต้นนะครับนอกจากท่าทางแล้วเนี่ยน้ำเสียงก็แสดงอวัจนภาษาได้อีกเหมือนกันเช่นเสียงสั่นครูให้มาพูดหน้าห้องสวัสดีครับผมชื่อมีอาการแบบนี้แสดงว่าไม่มั่นใจไม่ได้เตรียมตัวมาหรือว่ามีอาการประหม่าไม่เคยออกมาพูดหน้าฉันก็จะมีอาการ
เสียงสั่นนั่นเองหรือว่าออกมาสวัสดีครับผมชื่อปิยวัฒน์ติเหลือโอ้โหอันนี้มั่นใจมากเติบโตมาจากบ้านได้ดีก็คือเสียงดังกังวานมั่นใจในตัวเองฝึกซ้อมมาดีแน่นอนนะและสุดท้ายเสียงแข็งไม่พอใจโกรธถูกขัดใจไม่เอาอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเสียงแข็งอันนี้ก็ทำมากก็ไม่ดีนะครับเสียงแข็งหลังจากที่น้ำเสียงแล้วนะครับก็มาที่เครื่องหมายและสัญลักษณ์หรือสัญลักษณ์เครื่องหมายไฟจราจรก็สามารถแสดงอวัจนภาษามาได้มีอะไรบ้างสีอะไรบ้างสีเขียวสีเขียวคืออะไรก็คือไปได้สีเหลืองคือเตรียมหยุดแล้วก็สีแดงก็คือไม่ให้ไปนั่นเองเนาะกลองเพลงกลองเพลงกลองเพลงคืออะไรก็คือพระตีกลองเพลงเพื่ออะไรเพื่อที่จะฉันเพลงพอตีกลองเพลงปั๊บพระภิกษุสงฆ์ต่างๆก็จะรับทราบเลยว่าเนี่ยถึงเวลาจะต้องมาฉันเพลแล้วนั่นเองเป็นสัญลักษณ์ว่าเพลนี้เวลากี่โมงรู้ไหมเพลก็คือ11นาฬิกาจะเรียกว่าเพลปัจจุบันนี้เด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยเรียกกันว่าเพลแล้วเนาะ11โมงแต่ว่าอย่างการเลือกเวลาเนี่ยพูดถึงที่บ้านที่บ้านครูอะไม่รู้นะบ้านครูอยู่สิงห์บุรีอย่างเช่น9โมงเขาก็เรียก3โมงเช้าครูไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นเหมือนกันหรือเปล่าเนาะมันก็จะมีแต่ละที่หรือว่าแต่ละรุ่นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเรียกที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าครูเคยไปพูดนะ3โมงเช้าแล้วเพื่อนครูไม่เข้าใจเขาบอก3โมงเช้าคืออะไรครูต้องบอกว่า9โมงเช้าถึงจะเข้าใจอะไรแบบนี้เป็นต้นสัญลักษณ์ทางศาสนาเป็นสีบ้างดีกว่าสัญลักษณ์ทางศาสนาพุทธคืออะไรธรรมจักรกวางหมอบฮะพุทธเช่นธรรมจักรทำมาจากอะไรมือครูออกมาเนี่ยทำมาจากกวางหมอบทำไมกวางต้องหมอบเพราะว่าอะไรเพราะว่าสาเหตุที่กวางหมอบก็คือตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยไปเทศนาสอนปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิมฤคทายวันมฤคแปลว่ากวางก็คือเหมือนประมาณว่าน้อมรับธรรมของพระพุทธเจ้านั่นเองเนาะศาสนาคริสต์เป็นอะไรไม้กางเขนคริสต์ไม้กางเขนไม้กางเขนก็คือพระเยซูอิสลามก็จะเป็นรูปโดมนะครับเป็นมัสยิดของเขาหรือว่าเป็นดวงจันทร์แล้วก็พระจันทร์เสี้ยวอ่ะก็ได้ด้วยโดมหรือว่าพระจันทร์เสี้ยวอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาของแต่ละศาสนานะครับต่อไปตาสัญลักษณ์ของหน่วยงานต่างๆเป็นสีอีกสีชมพูแล้วกันเนาะเช่นถ้าเป็นเกี่ยวกับกระทรวงเกษตรก็จะเป็นพระพิรุณทรงนาคเพราะว่าอะไรเพราะว่าพญานาคเป็นผู้ที่ดลบันดาลให้มีน้ำมีท่าอุดมสมบูรณ์อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับธงชาติอันนี้แน่นอนเวลาที่นักกีฬาทีมชาติต่างๆไปแข่งขันกีฬาต่างๆก็จะต้องมีธงชาติจะได้รู้ว่าประเทศนี้ประเทศนี้เป็นต้นนะครับโอเคเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ปุ๊บต่อไปมาดูที่หัวข้อที่3องค์ประกอบของการใช้ภาษาในการสื่อสารอันนี้ออกข้อสอบบ่อยมากบอกเลยอย่างแรกผู้ส่งสารอย่างที่2คือสารอย่างที่3คือสื่อและอย่างที่4คือผู้รับสารมี4องค์ประกอบอันนี้จำแม่นๆออกข้อสอบบ่อยมากจริงๆมาดูที่อย่างแรกนะครับผู้ส่งสารผู้ส่งสารคืออะไรผู้ส่งสารก็คือบุคคลก็คือบุคคลคนเดียวก็ได้กลุ่มบุคคลหลายๆคนก็ได้หรือว่าองค์กรต่างๆที่ทำไมที่ต้องการสื่อสารต้องการสื่อสารให้ผู้รับสารได้ทราบถึงความรู้สึกมีความรู้สึกอาจจะบอกเรื่องราวชี้แจงเรื่องราวบอกกล่าวประกาศต่างๆหรือความต้องการของตนเองนะครับก็คือเป็นผู้ส่งสารนั่นเองมาดูต่อไปนะครับปึ๊บนอกจากผู้ส่งสารแล้วมีอะไรอีกสารคืออะไรสารก็จะเป็นเรื่องราวหรือว่าสิ่งที่ผู้ส่งสารเนี่ยนะครับต้องการจะแจ้งไปยังผู้รับสารซึ่งสารจะมี3ประเภทสารมี3ประเภทนะ3ประเภทอันนี้สำคัญสารมี3ประเภทโอ้สีจมเอาเป็นสีนี้ดีกว่าสารมี3ประเภทแบ่งเป็น3ประเภทอย่างที่1ก็คือสารให้ความรู้อะไรบ้างที่ให้ความรู้เช่นหนังสือเรียนให้ความรู้มั้ยหรือว่าหนังสือเรียนให้ความบันเทิงให้ความรู้นะครับหนังสือเรียนให้ความรู้บางคนบอกว่าให้ความรื่นรมย์เพราะอะไรหนูเอาไปนอนนุนหัวนอนอะไรแบบนี้นะโอเคเป็นสารให้ความรู้หนังสือเรียนสารคดีก็ให้ความรู้หนังสือแนะนำโบรชัวร์ต่างๆล้วนเป็นสารให้ความรู้ทั้งหมดเลยเพราะว่าพอเราอ่านในปักทำให้เรามีความรู้มากยิ่งขึ้นนะครับ
อย่างที่สองสารโน้มน้าวใจโน้มน้าวใจก็คือเช่นโฆษณาต่างๆคำเชิญชวนคำขวัญก็เป็นสารโน้มน้าวใจนะเพราะว่าสารโน้มคำขวัญเนี่ยจะเป็นการชักจูงให้เราทำอะไรสักอย่างนะครับหรือว่าคำคมต่างๆรู้สึกว่าเป็นการโน้มน้าวใจให้เราแบบเช่นคำคมหรือว่าเป็นอะไรเงี้ยให้เรามีแรงใจแรงบันดาลใจเป็นการโน้มน้าวใจของเราและสุดท้ายเป็นสารจันลงใจจันลงใจก็คือให้มีความจิตใจที่อิ่มเอมหรือว่าเป็นการยกระดับจิตใจเดี๋ยวกูช่วยเขียนดีกว่าให้รู้สึกอิ่มเอมใจอิ่มเอมใจ ออกเสียงยากเหมือนกันเนาะ ลิ้นพันกันอิ่มเอมใจแล้วก็หรือว่าอาจจะยกระดับจิตใจต้องทำท่าประกอบด้วยโอเคยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นหรือว่ามีความผ่อนคลายปล่อยวางมากขึ้นนึกถึงอะไรหนังสือธรรมะโอเคหนังสือธรรมะด้วยเพลงเป็นสารจะลงใจด้วยนะเราฟังแล้วก็เพลินดีอะไรอย่างเงี้ยหนังสือนิทานอ่านแล้วก็หลับสบายดีอะไรแบบนี้เป็นต้นถือเป็นสารจะลงใจอันนี้มีสารประเภทนะจำแม่นๆอันนี้ออกข้อสอบบ่อยเหมือนกันสารออกแปลงเป็นสารประเภทสารให้ความรู้สารโน้มน้าวใจและสารจะลงใจนะครับโอเคต่อไปสื่อคืออะไรสื่อเป็นช่องทางที่ส่งไปยังผู้รับสารเช่นเวลาเราพูดการพูดเนี่ยก็จะต้องใช้คลื่นเสียงเป็นสิ่งที่นำเสียงของเราเนี่ยไปยังหูของผู้รับสารผู้รับสารก็จะเข้าใจถ้าเขียนสื่อก็คืออะไรก็คือตัวอักษรเพราะว่าเราใช้ตัวอักษรในการเขียนบันทึกหรือว่าชี้แจงอะไรต่างๆไปยังผู้รับสารถ้าเรามองหรือว่าชมใช้อะไรใช้ใบหูไหมใช้ดวงตาเราก็ใช้ดวงตาในการมองหรือการชมและสุดท้ายก็คือผู้รับสารคืออะไรก็คืออาจจะเป็นผู้ฟังก็ได้หรือว่าเป็นผู้อ่านก็ได้หรือว่าถ้ามีการเป็นการแสดงอาจจะเป็นผู้ชมที่ได้รับสารจากผู้ส่งสารนั้นๆ นะครับมาดูกันต่อลักษณะของภาษาภาษามีกี่ลักษณะมี5ลักษณะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเดี๋ยวอันนี้ครูจะพูดหัวข้อรวมๆก่อนนะครับอย่างแรกก็คือภาษาใช้เสียงสื่อความหมายอย่างที่2ภาษาเกิดจากหน่วยย่อยประกอบกันเป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้นเกิดจากหน่วยย่อยประกอบกันกลายเป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้นอย่างที่3แต่ละภาษาจะมีสิ่งที่เหมือนกันและแตกต่างกันอะไรที่เหมือนกันและแตกต่างกันเดี๋ยวเราได้มาเรียนกันอย่างที่4มีระบบในภาษาจะต้องมีระบบทุกภาษาไม่ว่าภาษาอะไรก็ตามจะต้องมีระบบในภาษาและสุดท้ายภาษาต้องมีการเปลี่ยนแปลงถ้าภาษาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะเรียกว่าภาษาที่ตายแล้วภาษาที่ตายแล้วก็คือภาษาที่ไม่มีคนใช้หรือว่าไม่มีคนเขาพูดเขาใช้เขาเขียนกันแล้วนั่นเองนะครับมาดูที่หัวข้อต่อไปอย่างแรกภาษาใช้เสียงสื่อความหมายอย่างแรกนะครับก็คือทุกภาษาเนี่ยย่อมใช้เสียงเพื่อสื่อความหมายนั่นแสดงว่าทุกภาษาจะต้องเป็นล้วนจะต้องเป็นภาษาพูดหมดเลยอะไรมือครูออกเนาะเป็นภาษาพูดเพราะว่าการพูดต้องมีเสียงปะต้องมีเสียงกระซิบก็มีเสียงนะค่อยบอกกระซิบไม่มีเสียงกระซิบต้องมีเสียงเหมือนกันนะเสียงเบาไงโอเคแล้วยังไงต่อเสียงในภาษาจะผูกพันกับความหมายของคำเพราะอะไรเพราะว่าพอเสียงเปลี่ยนความหมายก็เปลี่ยนถูกปะสมมติอันที่ครูยกตัวอย่างมาปลาคือการอะไรการโยนสิ่งของไปข้างหน้าบางท้องถิ่นเขาไม่ได้เรียกปลาเขาเรียกเควี้ยงเควี้ยงก็มีเหมือนกันเควี้ยงบางคนเขาก็เควี้ยงเดี๋ยวนะเพี้ยงสะกดแบบนี้มันจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะแบบที่เป็นคุณย่าคุณยายที่แบบว่ารุ่นที่เป็นเจเนอเรชันก่อนๆ น่ะเขาพูดควบกล้ำขอวอไม่ได้อ่ะเขาพูดว่าอะไรปะเฟี้ยงออกเสียงกี้เดี๋ยวครูเขียนให้ดูเฟี้ยงอันนี้ไม่ถูกแต่ว่าครูสังเกตดูเขาจะพูดเฟี้ยงก็มีเยอะแยะมากมายเฟี้ยงอ้อเฟี้ยงไม่สิเฟี้ยงต้องเป็นไม้เอกโทษทีเดี๋ยวนะครับเฟี้ยงเป็นไม้เอกฟอฟันหายเฟี้ยงไม่เอกนะเพราะว่าเฟี้ยงฟอฟันเป็นอสอนตันต้องเป็นไม่เอกโอเคเขาไม่พูดเครื่องเขาพูดเฟี้ยงอะไรแบบนี้เป็นต้นอ่ะมาต่อพอปลาปั๊บปลาคือการโยนสิ่งของไปข้างหน้าอ่ะเราเพิ่มวรรณยุกต์มาตัวหนึ่งกลายเป็นป่าปลากับป่าความหมายต่างกันไหมเสียงเปลี่ยนความหมายก็เปลี่ยนป่าคืออะไรป่าเป็นสถานที่รกทึบมีต้นไม้หนาแน่นอั
าจจะมีงูด้วยก็ได้เนาะป้าคืออะไรพอเป็นเสียงโทรป้าเป็นพี่สาวของพ่อหรือแม่หรือไม่ก็เป็นมนุษย์ป้าอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะหรือว่าอย่างป้าเนี่ยทำไมเรามักจะเรียกใครว่าป้ารู้ปะเรามักจะเรียกคนที่เขาเป็นผู้หญิงสูงอายุหน่อยเวลาขายอาหารน่ะป้าครับกะเพราจานหนึ่งอะไรแบบนี้เป็นต้นเราก็เรียกป้าเพราะว่าเรามักจะให้ความสำคัญกับการเครือญาติอะไรแบบนี้เราก็มักจะเรียกใครก็แล้วแต่เป็นบุคคลที่เป็นญาติหมดเลยเนาะเป็นป้าเป็นน้าเวลาที่เราเจอผู้ที่แบบอายุน่าจะเป็นเหมือนแม่เราหรือว่าเป็นแต่เราไม่ค่อยเรียกแม่เนาะเราจะเป็นแบบป้าหรือว่าน้าหรือว่าพี่อะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะอย่างที่สองลักษณะของภาษาก็คือเกิดจากหน่วยย่อยประกอบกันเป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้นก็คือหน่วยในภาษาก็คือส่วนประกอบของภาษาส่วนประกอบของภาษานั่นเองก็คืออย่างเช่นครูยกตัวอย่างในภาษาไทยแล้วกันเพราะว่าจะได้เข้าใจง่ายเนาะภาษาไทยของเราเนี่ยก็จะมีตั้งแต่หน่วยเสียงพยัญชนะโดยเสียงพยัญชนะก็คือตัวเกอก็คือกอไก่ก็เป็นเสียงเกอขอไข่เสียงเคออะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่งเสียงแบบนี้เราจะไม่เข้าใจมันจะไม่มีความหมายเพราะว่ามันเป็นแค่เสียงมันจะต้องมาประกอบกันกับสระหรือว่าวรรณยุกต์จึงจะเกิดเป็นความหมายขึ้นมาได้นะครับก็คือต้องประกอบด้วยหน่วยเสียงพยัญชนะหน่วยเสียงสระหรือว่าหน่วยเสียงวรรณยุกต์นะครับรวมกันพอพยัญชนะสระวรรณยุกต์เนี่ยรวมกันอาจจะเป็นพยางค์ก่อนอาจจะเป็นพยางค์เนี่ยจากพยางค์หลายๆพยางค์มารวมกันก็กลายเป็นคำเช่นสมมุตินะครูยกตัวอย่างคำว่าอะไรดีสับปะรดละกันสับปะรดสีเหลืองเดี๋ยวไม่เห็นเนาะสีชมพูละกันโอเคสับปะรดอันนี้ก็คือ1คำ3พยางค์สับปะรดนั่นเองก็คือจากพยางค์รวมกันกลายเป็นคำคำรวมกันอาจจะกลายเป็นกลุ่มคำหรือวลีแล้วก็พอกลุ่มคำหรือวลีก็มารวมกันกับคำกลายเป็นประโยคพอประโยคหลายๆประโยครวมกันเป็นข้อความก็จะแสดงให้เห็นว่าภาษาเนี้ยลักษณะของภาษาเนี้ยเกิดจากหน่วยย่อยประกอบกันเป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับมาต่อปึ๊บแต่ละภาษาก็จะมีสิ่งที่เหมือนกันและสิ่งที่แตกต่างกันตอนแรกฟังข้ออาจจะงงมาดูสิ่งที่เหมือนกันของแต่ละภาษาก่อนทุกภาษาเนี่ยย่อมใช้เสียงสื่อความหมายอย่างที่ครูได้บอกไปก็คือภาษาทุกภาษาต้องเป็นภาษาพูดทั้งหมดบางภาษาอาจจะมีเป็นภาษาเขียนด้วยมีภาษาเขียนด้วยมีการวิวัฒนาการแต่ว่าอย่างน้อยทุกภาษาจะต้องเป็นภาษาพูดหมดเนาะมีการใช้เสียงสื่อความหมายนะครับใช้เสียงสื่อความหมายอย่างที่2ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนาะต้องมีการเปลี่ยนแปลงถ้าไม่เปลี่ยนแปลงไม่สีดำดีกว่าสีฟ้าถ้าไม่เปลี่ยนแปลงเราต้องเปลี่ยนแปลงทุกเท่าไหร่3เดือนอันนั้นแปรงสีฟันคนละเรื่องเนาะถ้าไม่เปลี่ยนแปลงเท่ากับทำไมตายแล้วภาษาที่ตายแล้วตายแล้วโอเคเพชรมาด้วยตายแล้วมีคำชนิดต่างๆที่ทำหน้าที่ในประโยคต่างกันในประโยคอาจจะมีคำที่ทำหน้าที่เป็นคำนามคำกริยาคำวิเศษอะไรต่างๆมากมายที่สำคัญทุกภาษาจะต้องมีสำนวนภาษาอันนี้ครูยกตัวอย่างมา2ภาษาจะได้เข้าใจง่ายภาษาไทยเช่นอะไรกำขี้ดีกว่ากำตดแปลว่าอะไรรู้ปะทำไมต้องกำขี้มันน่าจะเหม็นป่ะมันอะไรเขาบอกว่ากำขี้ดีกว่ากำตดอะคือเหมือนแบบว่าอย่างน้อยได้สิ่งของที่ไม่ดีก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเขาไม่ได้แบบขี้เป็นเหม็นขี้เป็นเหมือนประมาณว่าได้ประมาณเนี้ยได้แบบไม่ได้ตามที่ต้องการทั้งหมดอะมันก็ยังดีนะดีกว่าแบบกำตดอะตดมันเป็นอะไรมันเป็นลมเพราะฉะนั้นเนี้ยมันไม่ได้อะไรเลยเนาะเดี๋ยวครูเขียนคำแปลให้ฟังก็คือได้บางสิ่งที่อาจไม่ถูกใจไม่ถูกใจดีกว่าไม่ได้อะไรเลยอะไรเลยหลายบรรทัดที่หนึ่งโอเคเช่นสมมุติเอาง่ายๆเราไปเขาเรียกอะไรแบบไปจับฉลากเลยอย่างเงี้ยเราไปจับฉลากปั๊บเราได้เป็นแก้วน้ำราคา10 บาท
ซึ่งอันนี้คือเหมือนแบบในสลากนั้นอาจจะมีแก้วน้ำ10บาทอาจจะมีเงิน300อาจจะมีอะไรเงี้ยและอาจจะมีแบบที่ได้เปล่าคือไม่ได้อะไรอย่างน้อยเราได้แก้วน้ำ10บาทก็ดีกว่าเราได้สลากที่เราแบบno free อ่ะคือไม่ได้อะไรเลยเห็นปะอันนี้ก็คือกำขี้ดีกว่ากำตดในขณะที่สำนวนภาษาอังกฤษก็มีสำนวนที่มีความหมายคล้ายกันที่ครูยกมาก็คือ have a loaf is better than more ขนมปังครึ่งก้อนดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าเขารับประทานขนมปังกันเป็นหลักถูกปะเขาได้ขนมปังครึ่งก้อนอ่ะอย่างน้อยแบบเวลาหิวอ่ะเวลาหิวไม่มีอะไรกินอ่ะมองไประหว่างไม่มีกับมีขนมปังครึ่งก้อนเฮ้ยขนมปังครึ่งก้อนอย่างน้อยมันไม่อร่อยจริงไหมมันไม่อร่อยแต่มันก็ยังสามารถที่จะประทังความหิวไปได้แล้วก็ยังรู้สึกว่านี่แหละขนมปังครึ่งก้อนดีกว่าไม่ได้อะไรเลยแต่ขนมปังนั้นยังต้องไม่เป็นลานะน้องโอเคถ้ามันเป็นลานี่ก็จบกันอันนี้ก็นะลองให้หนักกว่าเดิมโอเคและสุดท้ายภาษาทุกภาษาต้องมีระบบหรือไวยากรณ์นะครับโอเคมาดูกันต่อสิ่งที่แตกต่างกันของแต่ละภาษามีอะไรบ้างปึ๊บสีฟ้าแล้วกันบางภาษาเนี่ยจะมีระบบวรรณยุกต์เช่นภาษาไทยภาษาจีนกลางเนาะภาษาไทยก็จะมีไม้อะไรบ้างไม้เสียงสามัญไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตวาแต่สามัญเนี่ยเป็นเสียงแต่ไม่มีสัญลักษณ์เพราะว่าสมมติอย่างคำสำอย่างที่เสียงสามัญก็คือเช่นคำว่าพอเนี่ยเสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกต์เราไม่เขียนอะไรบนนี้ก็คือพอเรารู้กันว่าเป็นเสียงสามัญแต่ไม่มีรูปวรรณยุกต์นะครับบางภาษาเนี่ยก็จะไม่มีระบบวรรณยุกต์เช่นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาเขมรภาษาเขมรนะครับไม่ใช่ภาษากัมพูชาภาษาเขมรเนาะอันนี้จะไม่มีระบบวรรณยุกต์คือถ้าไม่มีระบบวรรณยุกต์คือพอไอ้เขาเรียกอะไรระดับความสูงต่ำของเสียงเนี่ยก็จะไม่มีผลกับความหมายเช่นเดียวกับภาษาที่มีวรรณยุกต์เช่นอย่างที่ครูยกตัวอย่างไปว่าอย่างถ้าภาษาไทยเนี่ยเสียงวรรณยุกต์เปลี่ยนความหมายเปลี่ยนในขณะที่ภาษาเขมรหรือภาษาอังกฤษเนี่ยเขาไม่มีระบบวรรณยุกต์เพราะฉะนั้นแม้ระดับเสียงสูงเสียงต่ำของคำก็จะไม่มีความหมายไม่มีผลต่อความหมายของคำนั้นๆโอเคอันนี้คืออย่างแรกที่เป็นสิ่งที่แตกต่างของแต่ละภาษานะครับอันนี้คืออย่างที่1โอเคอย่างที่2เสียงพยัญชนะต้นของแต่ละภาษาไม่เหมือนกันยังไงเช่นครูยกตัวอย่างเลยของภาษาไทยททหารของเราเนาะภาษาอังกฤษอาจจะเธอคือมันคล้ายกันแต่มันไม่เหมือนกันเขาอาจจะมีลมพ่นมากกว่าเราภาษาอังกฤษอาจจะเป็นตัวนี้เสียง th เขามีลมแต่เขาไม่ของเราเป็นเธออาจจะไม่ได้พ่นออกมาเยอะมากเธอแต่ของเขาอาจจะเป็นเธอคืออาจจะพ่นแรงกว่าเราอะไรแบบนี้มันคล้ายกันก็จริงมันเทียบกันได้แต่มันไม่เหมือนกันเลยซะทีเดียวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงพยัญชนะต้นของแต่ละภาษาก็ไม่เหมือนกันต่อไปการเรียงลำดับคำในประโยคของแต่ละภาษาก็อาจมีความแตกต่างกันที่ครูยกตัวอย่างมาก็เป็นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเช่นในภาษาไทยนะครับคำนามก่อนคำวิเศษขยายที่มาขยายเช่นดอกไม้สีแดงดอกไม้เป็นคำนามสีแดงเป็นคำวิเศษที่มาขยายคำนามสีแดงเป็นวิเศษอันนี้เป็นวิเศษวิเศษเขียนแบบนี้เนาะไม่ใช่วิเศษพิเศษอะไรที่เป็นของอะไรอย่างนี้ไม่เหมือนกันนะครับคำวิเศษกับความพิเศษเขียนไม่เหมือนกันนะครับเด็กๆแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็คือจะใช้คำวิเศษขยายก็ขึ้นหน้าก่อนตามด้วยคำนามเช่น red flower ดอกไม้สีแดงใช้ว่า red flower นะครับมาดูต่อไปบางภาษาคำเปลี่ยนไปตามเพศพจน์ก็คือจำนวนการเวลาเช่นภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะมีการคำเนี่ยจะมีความผูกพันแล้วก็เปลี่ยนไปตามเพศพจน์การแต่ว่าอย่างภาษาไทยเนี่ยจะไม่เพราะว่าเราจะมีคำที่ใช้สำหรับเพศพจน์การอย่างเช่นหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยต้องเป็นผู้ชายอยู่แล้วอะไรแบบนี้เป็นต้นพจน์ก็จำนวนก็คือคำบอกจำนวนน้อยกับจำนวนมากหมู่ฝูงโครงอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับการเวลานะครับบางภาษาก็ไม่เปลี่ยนเช่นเดียวกับภาษาไทยเนี่ยจะไม่เปลี่ยนแต่ว่าเปลี่ยนภาษาอังกฤษนี่จะเปลี่ยนครูจะยกเป็นไทยอังกฤษเนาะจะได้เข้าใจง่ายการออกเสียงตัวสะกดไม่เหมือนกันเช่นอะไรฟุตภาษาอังกฤษออกว่าฟุตบอลออกลอลิงเหมือนวอแหวนน่ะแต่ภาษาไทยเราไม่ออกเราไม่มีอ่ะลอลิงเราก็ออกเป็นนอหนู
คือตามหลักภาษาลอลิงนี่ถือว่าเป็นแม่อะไรแม่อะไรแม่น้ำไม่ใช่ละแม่อะไรแม่กลมาตาแม่กลแม่กลเราก็ต้องออกเป็นนอนหนูเราจะไม่มีฟุตบอลเราจะไม่มีภาษาเราจะออกว่าฟุตบอลอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับโอเคต่อไปมีระบบในภาษาภาษาทุกภาษาเนี่ยต้องมีระบบเพราะว่าอะไรต้องมีคำที่ทำหน้าที่ต่างๆในประโยคคือในประโยคเนี่ยจะมีคำที่ทำหน้าที่ทั้งเป็นคำนามกริยาสรรพนามวิเศษและอีกมากมายแล้วก็แต่ละภาษาจะต้องมีหลักการใช้ที่ไม่เหมือนกันเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของแต่ละภาษาเช่นการเรียงลำดับคำในประโยคของแต่ละภาษาก็อาจไม่เหมือนกันบางภาษาก็อาจจะคล้ายกันบ้างแต่ก็มีรายละเอียดต่างๆที่ทำให้มีความแตกต่างกันนะครับและที่สำคัญภาษาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรเพราะว่าการเวลาเปลี่ยนภาษาก็จะต้องเปลี่ยนเพราะว่าอะไรเมื่อการเวลาเปลี่ยนสภาพสังคมเปลี่ยนสิ่งที่เข้ามาและสิ่งที่หมดไปเช่นบางสิ่งบางอย่างก็ที่เราเคยใช้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนไปอาจจะมีสิ่งใหม่เข้ามาทดแทนในขณะที่บางอย่างที่เราเคยใช้มาจริงๆก็อาจจะมีการไม่ใช้แล้วนะครับจึงทำให้ภาษามีการเปลี่ยนแปลงได้ถ้าภาษาไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือผู้ใช้ภาษานั้นไม่มีแล้วไม่มีผู้ใช้ภาษานั้นๆแล้วหรือว่าก็เป็นภาษาที่ตายแล้วนั่นเองเนาะเป็นภาษาที่ตายแล้วเป็นภาษาที่ตายแล้วภาษาที่ตายแล้วก็คือคนเขาไม่พูดกันแล้วอะเออนะครับมาต่อมาดูกันนะครับสาเหตุที่ทำให้ภาษาเนี่ยเกิดความเปลี่ยนแปลงก็มีหลายสาเหตุด้วยกันเช่นอย่างแรกการพูดจากันในชีวิตประจำวันก็อาจจะทำให้เกิดการเขาเรียกอะไรกลมกลืนของเสียงขณะที่เราพูดเช่นเมื่อก่อนเนี้ยเดี๋ยวครูจะช่วยนั่นเขียนให้ดูอันไรอันไรกลายเป็นอะไรอัน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 ไรเพี้ยนกลายเป็นอะไรอันหนึ่ง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 กลายเป็นอะหนึ่งอันหนึ่งนะไม่ใช่อันหนึ่งอันว่าอันหนึ่งเนาะใช่หรืออันนี้มาปัจจุบันละใช่หรือเปล่ามันยาวเราเป็นวัยรุ่นไม่เอาเราต้องตัดสั้นย่นย่อให้มันพองามใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่านี่มีหลายเวอร์ชันมากนะเด็กๆอย่างแรกเป็นใช่เปล่าใช่เปล่าหรือหายคำแรกเป็นหรือหายเออใช่เปล่าตอนแรกเป็นใช่เปล่าก่อนพอสักพักนึงมันก็ยังยาวเราเป็นวัยรุ่นเราต้องย่นย่อใช่ปะเออและตอนปัจจุบันนี้โอ้โหตัดสั้นเลยชะทุกคนเข้าใจเนาะชะอันนี้เป็นสถานที่น่าจะอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีนะสามพระทวนพูดกันสามพระทวนสัมปทวนอ๋อไม่สุพรรณก็กาญจนบุรีครูไม่แน่ใจเนาะสัมปทวนเนี่ยเออเป็นสถานที่หนึ่งน่าจะครูว่าน่าจะกาญจนบุรีนะถ้าครูจำไม่ผิดหรือถ้าสุพรรณบุรีครูก็ขออภัยด้วยโอเคกลายเป็นสัมปทวนนะครับมาดูกันต่อนอกจากการพูดจากันในชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยก็ยังมีสาเหตุอื่นๆอีกที่ทำให้ภาษาเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือสภาพแวดล้อมนะครับก็คือเมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาอาจจะทำให้เกิดคำศัพท์ใหม่ขึ้นหรือว่าทำให้บางคำเนี่ยเกิดการหายไปเพราะว่าอะไรเราไม่ได้ใช้มันไม่ใช้กันแล้วคือแบบว่าสิ่งนี้อาจจะไม่ได้ใช้กันจนทำให้คำนี้ก็ไม่มีแล้วเหมือนกันเช่นครูยกตัวอย่างดงข้าวดงนี่ไม่ใช่แบบป่าดงนะเด็กๆดงข้าวคืออะไรดงข้าวเนี่ยคือการหุงข้าวด้วยฟืนก็คือสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีหม้อเขาเรียกอะไรอ่ะหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเขาก็จะต้องมาหุงข้าวด้วยฟืนครูก็ตอนที่ครูเด็กๆแบบเล็กๆมากครูก็เคยเห็นยายครูหุงนะคือเขาจะนำข้าวเนี่ยคือตอนแรกเขาจะไปซาวใช่ป่ะซาวเพื่อให้เขาเรียกอะไรสิ่งไอ้พวกฝุ่นพวกอะไรอ่ะมันออกก่อนแล้วพอมันออกเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็จะนำน้ำใส่ไปค่อนข้างเยอะเหมือนเอามันไปต้มก่อนน่ะพอมันเขาเรียกอะไรเหมือนน้ำมันเดือดปั๊บเขาก็จะรินเอาน้ำเพื่อให้ออกแล้วคราวเนี้ยพอน้ำออกจนหมดปั๊บเขาก็เหมือนแบบข้าวก็ยังไม่ได้แห้งสนิทเหมือนมันจะหมาดๆหน่อยเขาก็จะต้องนำข้าวเนี่ยไปดงข้าวก็คือเอาไปเขาเรียกอะไรเอียงเพื่อให้มันสุกละอุโดยทั่วกันให้มันแห้งจนเรานำมารับประทานได้นะครับต่อมาปัจจุบันเนี้ยคือไม่ค่อยมีบ้านไหนที่เขาหุงข้าวกันด้วยฟืนแล้วอ่ะคือเขาก็จะหุงข้าวกันด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าถูกปะเพราะฉะนั้นคำว่าดงข้าวจึงหายไปเมื่อมีเท
ทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามามีหม้อหุงข้าวไฟฟ้าโอ้โหง่ายมากแป้ใช้หุงข้าวโอ้โหง่ายมากตวงข้าวซาวข้าวใส่น้ำกดสุกรับประทานได้ง่ายมากไม่ต้องมานั่นมานี่มากมายเออคุณมีภาพการดองข้าวมาให้ดูด้วยนะเด็กๆเอามาดูกันนี่ดองข้าวอันนี้ขอบคุณเครดิตภาพข้างล่างนะครับดองข้าวก็คือนี่ไงอันนี้คือหลังจากที่เราเขาเรียกอะไรดินน้ำออกแล้วไอ้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี้ยเดี๋ยวเขียนได้ไหมเออเขียนได้สิเนาะเนี้ยอันเนี้ยเขาเรียกอะไรเรียกกันถูกปะไม้ขัดหม้อเออไม้ขัดหม้ออันนี้คือแบบครูชอบการคิดคำนี้มากเลยนะคือมันตรงตัวมั้ยไม้ที่เอาไว้ขัดหม้อไม่ได้ขัดถูนะคือขัดตรงเนี้ยเพื่ออะไรเพื่อที่เวลาที่ข้าวเวลามันเดือดอะเวลาที่เรารินน้ำหม้อคือข้าวมันจะได้ไม่หลุดไม่ร่วงออกมาด้วยที่เรารินน้ำข้าวออกอันนี้เขาเรียกไม้ขัดหม้อนี่ตอนเด็กๆตอนที่ครูทำกันบ้านนี่ตอนนั้นคุณยายครูเป็นคนสอนเวลาสอนไปนี่ต้องมีไม้ขัดหม้อข้างๆมือไว้ตีเวลาครูเล่นเวลาครูไม่สนใจนอกจากไว้ขัดหม้อแล้วยังไว้ทำโทษได้อีกด้วยในสมัยก่อนเนาะโอเคแล้วก็คราวนี้พอรินน้ำเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็จะนำมาเหมือนเอียงให้มันทั่วเพื่อให้ข้าวเนี่ยมันแห้งเนาะจะได้นำไปรับประทานได้ปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นแล้วล่ะอาจจะยังมีบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยนิยมแล้วเพราะว่ามันเราใช้หม้อหุงข้าวสะดวกกว่าเนาะโอเคมาต่อกันสาเหตุที่3ที่ทำให้ภาษาเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือการเรียนรู้ของเด็กยังไงก็คือเด็กเนี่ยคือด้วยความที่ว่ายังเด็กใช่ปะเด็กจะต้องทำไมพูดไม่ชัดเด็กพูดไม่ชัดเพราะอะไรฟันอาจจะยังขึ้นไม่ครบหรือว่าลิ้นไก่อาจจะยังสั้นอยู่หรืออะไรต่างๆนะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเหมือนเขาเรียกประสบการณ์น้อยยังไม่รู้จักคำต่างๆมากมายอาจจะเจอแล้วไม่รู้เขาเรียกอะไรแบบนี้เป็นต้นเราชื่อครูเชื่อว่าทุกคนตอนเด็กต้องเป็นอยู่แล้วไม่สามารถที่จะออกเสียงเป็นประโยคยาวๆได้เพราะว่าอะไรฟันยังไม่ขึ้นบ้างอะไรบ้างจึงทำให้อาจออกเสียงที่มันผิดแปลกไปจากเดิมหรือว่าความหมายออกไปเด็กเนี่ยคือเด็กอาจจะออกเสียงไม่ถูกแต่ว่าเข้าใจเนาะว่าเนี่ยมันคือเนี่ยแต่ว่าไม่รู้ออกเสียงอาจจะสั้นไปบ้างหรือว่าอาจจะคิดทำใหม่มาบ้างแต่ไม่ได้ออกเสียงเหมือนผู้ใหญ่เช่นอันนี้คำแรกที่ครูยกตัวอย่างกินหรือรับประทานเนี่ยเด็กรับประทานในเด็กพูดไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันยาวกินเนี่ยอาจจะยังพูดไม่ได้อยู่อ่ะมัมเพราะอะไรเด็กอ่ะเขาจะเหมือนฟันเขาไม่ขึ้นน่ะเขาก็จะแบบอย่างเงี้ยคือมันจะพูดคำว่าหม่ำเหมือนแบบปากเขาจะบับนั่นอ่ะผู้ใหญ่ก็มาหม่ำเอาข้าวป้อนก็คือกินอาจจะหม่ำเด็กก็จะอ๋อหม่ำเนี่ยคือกินเขาก็จะเนี่ยเวลาจะพูดกินเนี่ยเขาก็จะพูดว่าหม่ำเป็นต้นนะครับพอโตปั๊บเขาก็จะว่าหม่ำเนี่ยคือกินทำให้ภาษาเปลี่ยนแปลงได้ไอศกรีมออกไม่ได้แน่นอนก็อาจจะออกเป็นไอติมหรืออาจจะตัดให้มันสั้นกว่านี้อีกเป็นอะไรติมอ๋อแต่เด็กตอนเด็กๆนี้คือไอติมกับเด็กนี้เป็นสิ่งที่มันคู่กันมากแล้วเหมือนแบบตอนที่ครูเด็กๆก็เหมือนกันชอบกินมากเพราะว่ามันเย็นน่ะแล้วคือเหมือนประมาณว่าเราตอนที่เราเป็นเด็กอ่ะเหมือนเขาเรียกอะไรสุขภาพเรามันอาจจะยังไม่แข็งแรงพอผู้ใหญ่ก็จะห้ามซึ่งสิ่งที่ผู้ใหญ่ห้ามคือเป็นสิ่งที่ครูชอบทั้งหมดอาทิเป็ปซี่อะไรแบบนี้เป็นต้นไอติมก็โดนห้ามน้ำแข็งก็โดนห้ามโอ้โหทุกสิ่งที่ครูชอบหมดเลยเนาะห้ามไม่ให้รับประทานไม่ให้ทานไม่ให้กินหรือว่าขนมกินนมกันอ่ะเด็กออกเสียงกินนมกันโอเคทำให้มีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการตัดให้สั้นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ครูก็ลองยกตัวอย่างมาสักประมาณ3คำเนาะเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นโอเคมาดูต่ออย่างที่4อิทธิพลของสื่อต่างๆอันนี้พอเราฟังเพลงหรือว่าเราดูโทรทัศน์ต่างๆเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าสื่อเนี่ยก็มีอิทธิพลเหมือนกันที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางภาษานะครับอย่างแรกก็คือการออกเสียงพยัญชนะอันนี้ไทยของไทยเนาะอันนี้ครูยังยกตัวอย่างของไทยที่มันเรียนแบบเสียงในภาษาอังกฤษพยัญชนะของภาษาอังกฤษ
มีหลายคำเลยเนาะที่เราจะเจอกันในการฟังเพลงบ้างหรือว่าการดูละครดูอะไรอย่างงี้บ้างเช่นออกเสียงเธอเป็นเธอคือแบบเธอเราพูดเธอใช่ปะเราก็ต้องเป็นเธอช้างนั้นอะไรแบบนี้เป็นต้นหรือว่าการออกเสียงชาวช้างเหมือนเสียงเชอร์หรือเชอร์ก็คือเหมือนแบบฉันรักเธออะไรแบบนี้ห่อริ้นรัวๆซึ่งในภาษาไทยเราไม่นิยมอันนี้เราไม่จะพบมากในพวกแบบน่าจะเป็นเพลงนะครูว่าที่แบบฉันรักเธออะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะอย่างที่สองเกิดให้การก่อให้เกิดการเขียนตามเสียงที่เปล่งออกมาขณะพูดเช่นก็เวลาเราพูดเราน่าจะประมาณเนี้ยก็ไม่ถูกก็เนาะเออก็เราก็เขียนเหมือนที่เราพูดเลยเราพูดประมาณนี้ก็เป็นประมาณนี้อ่าฉันโอ้ขอโทษฉันเวลาเราพูดเนี่ยตัวฉันชื่อเราไม่ค่อยพูดฉันเวลาเป็นฉันอ่าก็กลายเป็นฉันหรือว่าปัจจุบันมันมีวิวัฒนาการต่อจากนั้นนะกลายเป็นแบบนี้เลยเด็กๆจริงปะเราวัยรุ่นเนี่ยฉันเป็นลอลิงฉันหอลินด้วยกลายเป็นฉันเขานี่ก็ออกเสียงแกเป็นเขาเนาะเขาแล้วคราวนี้ก็คือเหมือนประมาณว่านอกจากนี้ยังมีคำอื่นเนาะเขาเรียกอะไรเวลาที่เรามีแฟนเหมือนเรามีแฟนเงี้ยเราจะเรียกตัวเองว่าเขาและเรียกแฟนเราว่าอะไรตัวเองนี่จะกลายเป็นออกเสียงว่าอะไรตัวเองมันพูดแล้วมันเกิดการตัวเองนะไม่ใช่ตัวเฮงครูพูดครูเขียนผิดกลายเป็นตัวเฮงละเดี๋ยวเขียนใหม่ตัวลืมจิ้มตัวเองกลายเป็นอะไรเตงจริงปะเชื่อว่าทุกคนออกอ่ะครูก็เคยเตง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 เลยอ่ะดูเป็นเสียงระดับขึ้นมาทันทีมีความเตงเตงเตงเนาะโอเคแล้วก็ต่อไปอีกเรื่องของสื่ออย่างที่3ก็คือศัพท์เฉพาะวงการบันเทิงที่ครูยกมานี้จะเป็นวงการบันเทิงเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะชัดเจนบันเทิงเช่นอะไรบ้างเกาเหลานักแสดงสาว2คนเกาเหลากันเขาไม่ใช่เขาไปกินเกาเหลาเลือดหมูกันเกาเหลาคือไม่ถูกกันทำไมต้องเกาเหลาอะทำไมต้องเกาเหลาเด็กๆรู้ปะคือเกาเหลาเป็นยังไงเกาเหลาคือเป็นคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าไม่มีเส้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เกาเหลาเขาเลยบอกคนที่เขาไม่กินเส้นไม่กินเส้นคือเขาไม่ถูกกันเขาก็เลยเรียกว่าเกาเหลากันเนาะโอเคอย่างที่สองโอละพ่อโอละพ่อคืออะไรรู้ปะโอละพ่อเป็นเหมือนเหตุการณ์ที่มันกลับตลับปัดคือแทนที่เหมือนประมาณว่าเราคิดว่าจะเป็นแบบนี้กลายเป็นไม่ใช่มันไม่ใช่แบบนี้หรือว่าสื่อที่นำเสนอข่าวของคนนี้ทายที่สุดแล้วพอนักแสดงสาวคนนี้เขามาเผยเขาเรียกอะไรมาบอกความจริงหรือเขามาเล่าอะไรบางอย่างทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่มันโอละพ่อมันกับตลับปัดกันนั่นเองอันนี้ก็เป็นคำศัพท์เฉพาะวงการที่เกิดจากอิทธิพลของสื่อต่างๆนะครับWe'll be right back.